ะไปดูบรรยากาศที่งานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมครั้งที่11กันก่อนเลยนะคะจัดขึ้นภายใต้คำขวัญที่ว่าพอเพียงตามพ่อสอนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครสนับสนุนการประกอบอาชีพการทำประมงและธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเลและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นโดยภายในงานมีการจำหน่ายอาหารที่ปรุงจากปลาทูหลากหลายเมนูมากกว่า30เมนูค่ะซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านชาวประมงนะคะอย่างเช่นขนมจีนน้ำยาปลาทูรสเด็ดแน่ๆนะคะมีปลาทูซาเตี้ยซาลาเปาปลาทูด้วยมีทอดมันปลาทูนอกจากปลาทูแล้วนะคะก็ยังมีการขายปลาสลิดสินค้าเกษตรอย่างพืชผักผลไม้แล้วก็ยังมีการล่องเรือประมงชมวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่งอีกด้วยค่ะปลาทูซาเตี้ยนี่เป็นอาหารโปรดผมเลยนะครับแม่ผมเป็นคนสมุทรสาครพอดีด้วยดิฉันชอบทานขนมจีนน้ำยาปลาทูงานนี้นะครับจะจัดจนถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับที่วัดสุทธิวาสวรารามหรือว่าวัดช่องลมนะครับตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก็จะจัดกันนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับซึ่งวัดช่องลมเนี่ยจะติดอยู่กับทะเลเลยนะฮะต้องบอกว่าเขาคือปากอ่าวเลยแหละบรรยากาศจะได้บรรยากาศมากนะครับแถวนั้นนี่อาหารอร่อยเยอะด้วยนะครับ